เป็นเรื่องการพูดคุยได้ครับครับครับยังก็พอดีเลยเดี๋ยวปุ๊บผมก็แนบกับไอ้รายงานที่เรื่องนั้นไม่มีไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้ใช่วันนี้ผมอยากจะเน้นเรื่องคุณภาพในส่วนของภาคการแต่อย่างท่านหรืออะไรเงี้ยยังไม่เห็นยังไม่กระทบใช่ไหมครับถ้ามีอันนี้ถ้ามีรูปเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติต่อแรงงานอย่างเป็นธรรม BKP ท่านเข้าสู่ช่วงพิธีการของงานในวันนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณพัสกรสัพพันธ์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการด้านความสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานคู่ค้าธุรกิจผู้บริหารและผู้แทนสวัสดิการและคุ้มครองได้กำหนดนโยบายด้านการจัดหาอย่างยั่งยืนและแนวปฏิบัติสำหรับคู่ค้าธุรกิจขึ้นโดยบริษัทเชื่อว่าความสำเร็จที่มั่นคงและยั่งยืนจำเป็นต้องอยู่บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมความสามารถทางการแข่งขันและสร้างการเจริญเติบโตในระยะยาวหากยังเป็นโอกาสให้บริษัทและคู่ค้าสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งกำหนดของวัตถุดิบหรือสินค้านั้นได้ด้านบุคลากรด้านการดำเนินงานยึดมั่นในหลักของการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการตรวจประเมินและสถานประกอบการเพื่อติดตามความสามารถในการบริหารจัดการของคู่ค้าธุรกิจมุ่งให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการแรงงานในหัวข้อดังต่อไปนี้ 1. ระบบการจัดการแรงงานความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการแรงงานตั้งแต่กระบวนการสรรหาว่าจ้างจัดปัญหาแรงงานเด็กการต่อต้านการบังคับใช้แรงงานรวมถึงการค้ามนุษย์การส่งสัญชาติต่อไปขอบคุณครับบริษัทกรุงเทพโปรดิวซ์จำกัดมหาชนผู้แทนสถานประกอบกิจการในห่วงโซ่อุปทานของและมีแนวโน้มว่าในอนาคตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นจะได้รับการยอมรับจะต้องมีระบบการบริหารจัดการตลอดห่วงในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการแรงงานในสถานประกอบกิจการตลอดห่วงโซ่การผลิตที่จะอันนี้กระทรวงแรงงานได้จัดทำขึ้นโดยมีเนื้อหาที่อ้างอิงมาจากอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศให้ลูกจ้างได้รับการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มากกว่าที่กฎหมายกำหนดจะได้นำเรียนแล้วก็อยู่กับท่านทั้งวันนะครับในโอกาสนี้ครับเนื่องจากว่าวันนี้นะครับในลำดับต่อไปซึ่งท่านที่มาจากจังหวัดต่างๆเนี่ยสถานประกอบกิจการของท่านตั้งอยู่ในทางก็เป็นนโยบายว่าเจ้าหน้าที่ของเราซึ่งเคยทำหน้าที่ของการเป็นพนักงานตรวจเองเจ้าหน้าที่จะเข้าไปสวมหมวกอีกใบครับจะเข้าไปในฐานะออดิเตอร์นะครับหรือคนที่ถูกของไปขายไม่ว่าประเทศไหนที่ไหนในโลกนี้เราก็มั่นใจได้ว่าสินค้าของเราอยู่ที่สารกลางจังหวัดนะคะอยู่ถนนสายเอเชียนะคะวันนี้นะคะในฐานะเจ้าของบ้านนะคะยินดีจะมีทีมงานของทางบริษัทนะครับได้มาพูดถึงว่าเรื่องที่เราจะทำจะคุยกันต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้ขออนุญาตทำให้พิจารณาได้ว่ากฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มีอยู่ไม่อาจไม่คุณธรรมจึงมีหลายองค์กรทั่วโลกนะครับโดยเฉพาะองค์การแรงงานระหว่างประเทศองค์การสหประชาชาติรวมทั้งซื้อผลิตภัณฑ์ที่กินอาหารจากประเทศไทยแต่ว่าวันนี้ท่านเป็นห่วงโซ่การผลิตนะครับท่านเป็นห่วงโซ่ของธุรกิจแทบจะครบวงจรซึ่งมีอยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยโปรดิวตัดสินใจครับนะครับเข้ามาจับมือกับกรมสวัสดิ์ที่จะพัฒนาคู่ค้าเนี่ยจริงๆแล้วท่านที่มาวันนี้ผมเชื่อว่าแต่ในภาคผู้ประกอบกิจการของเราที่ทำอยู่ก็คือการใช้ให้ลูกจ้างทำงานโดยที่บางครั้งก็เหมือนจะไม่ได้บังคับแต่ว่ามันเกินเลยแล้วเขาก็ขัดขืนไม่ได้อย่างเช่นท่านให้ลูกจ้างทำงานเกินเวลาแล้วทำถามว่าแล้วเกิดมีออเดอร์มีวัตถุดิบเยอะแยะจะเสียหายแล้วลูกจ้างมันไม่ทำจะทำยังไง